โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุเกิดจากการใช้งานของข้อเข่ามาเป็นเวลานานและพบได้บ่อยขึ้นในผู้ที่ยังมีอายุน้อยโดยเฉพาะในวัยกลางคนสาเหตุอาจเกิดจากการมีน้ำหนักตัวเกินและการใช้งานข้อเข่ามากเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาข้อเข่าเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมพร้อมแนวทางการดูแลรักษาพยาบาลอย่างถูกวิธีมาให้ทุกคนได้ทราบเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเข่าและกระดูกบริเวณใกล้ข้อจะมีการสึกหรอและเสื่อมลงตามอายุทำให้เกิดอาการปวดเข่าบวมข้อยึดติดและจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆหัวเข่าจะผิดรูปทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ค่ะอาการปวดเข่าแบบไหนที่ควรรีบมาพบแพทย์มี3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ปวดหัวเข่ารุนแรงแม้ว่าจะไม่ได้เคลื่อนไหวแบบที่2ปวดหัวเข่าและมีอาการบวมช้ำร่วมด้วยและแบบที่3ปวดร้าวลงขางอเข่าได้ไม่สุดหรืองอเข่าไม่ได้เลยแนวทางในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจะมีอยู่ทั้งหมด4แนวทางนะคะแนวทางแรกคือการรักษาที่ไม่ใช้ยาเป็นการปฏิบัติตัวหรือการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเช่นการลดน้ำหนักการออกกำลังกายการบริหารข้อและการใช้ข้ออย่างถูกวิธีแนวทางที่2นะคะเป็นการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูบริเวณกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาอาการปวดบริเวณข้อเข่าค่ะแนวทางที่3เป็นการใช้ยาซึ่งมีทั้งชนิดรับประทานและชนิดฉีดนะคะและแนวทางสุดท้ายคือการรักษาโดยการผ่าตัดซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากได้ผลดีทำให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งความเชี่ยวชาญของแพทย์พยาบาลทีมผู้ให้การรักษาทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นค่ะวิธีป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยที่จะมาแนะนำกันในวันนี้มี4วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันโดยการใส่ใจสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นขยับร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้หัวเข่าเกิดการกดทับวิธีที่2เลือกทานอาหารที่ช่วยบำรุงข้อเข่าเช่นปลาทะเลทานผักให้ครบ5สีทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเติมแคลเซียมด้วยนมงาดำหรือปลาตัวเล็กวิธีที่3ต้องลดการทานอาหารประเภทผัดทอดหรืออาหารที่มีไขมันสูงและวิธีสุดท้ายคือการออกกำลังกายค่ะเช่นการเดินการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ำเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้ารู้ก่อนป้องกันเป็นเราก็จะสามารถชะลอการเกิดโรคได้ค่ะโดยในปัจจุบันโรงพยาบาลศรีราชเรามีแนวทางการรักษาที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีถ้ามีแผนการรักษาโดยการผ่าตัดเราจะนัดผู้ป่วยเข้าพีออฟคลินิกเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดซึ่งจะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดอาการหลังผ่าตัดการบริหารร่างกายการเตรียมสิ่งแวดล้อมและผู้ดูแลและได้รับคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดรวมทั้งมีแอปพลิเคชันให้ศึกษาข้อมูลการเตรียมตัวช่วงรอผ่าตัดซึ่งชื่อว่าศิริราชจอยแคร์ค่ะดังนั้นหากท่านเริ่มมีความผิดปกติที่ข้อเข่าหรือมีอาการเจ็บปวดจนทำให้ใช้ชีวิตลำบากก็ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาให้อย่างถูกวิธีทำให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเร็ววันค่ะ